ปอยเวิงสถิติการสกของทั้งสองก็คือทางด้านเพชรน้ำโขงและกับพี่ซิสไซนะซึ่งเป็นนักมวยลาวจะพบกับนักมวยไทยในค่ำคืนนี้ก็คือวันศุกร์ที่30สิงหาคม2024ในเวทีมวยใหญ่นะก็คือเวทีมวยวันลุมพินีแน่นอนว่าไฟนี้สำคัญเพราะว่าถ้าหากผู้ใดชนะจะมีโอกาสได้สัญญาใหม่จากวันใหญ่ก็คือวันเซมเปอร์ชิพของประเทศไทยสำคัญดีๆเนาะทั้งวันนี้เขาจะไปเบิ้งเรื่องราวที่น่าสนใจไปเบิ้งสถิติการพบกันไปเบิ้งรูปแบบมวยการชกของทั้งสองว่าจะเป็นแบบใดเนาะก็คือทางด้านเพชรน้ำโขงมงคลเพชรนักมวยจากสปอร์ตลาวเฮาที่ว่ากำลังอ่อนแห้งซะเหลือเกินในตอนนี้ที่ว่าจะได้ขึ้นชกในเวทีมวยวันลุมพินี77เป็นเวทีมวยดังในไทยเลยล่ะตอนนี้เนาะก็คือก่อนหน้านี้เพิ่นก็ได้ชกไปแล้ว4ไฟชนะไป3เสีย1ไฟเตรียมจะขึ้นชกไฟที่5พบกับทางด้านพี่ซิสไซ PK แสนไซเป็นหนึ่งนักมวยดังในประเทศไทยเนาะเป็นนักมวยที่มีเสียงในการชก5ยกมวยไทยเนาะที่ผ่านมาซึ่งว่าเพิ่นก็ได้ขึ้นมาชกในเวทีมวยวันลุมพินีไป2ไฟนะสำหรับพี่ซิสไซชนะ1เสีย1เนาะจะขึ้นชกในรุ่นห้อย12ปอนด์หรือรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมจะขึ้นศกในวันที่30สิงหาคม2024เริ่มตั้งแต่เวลา 19:30 นพอดะซึ่งจะศกเป็นคู่ที่6เนาะอาจจะได้ศกกันตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปก็ทางติดตามในการถ่ายทอดสดในช่อง Just HD ของประเทศไทยนะซึ่งหลายคนก็อาจติดตามก็ได้ล่ะนะคู่นี้มันไอดีเนาะหากประกันความมันเดี๋ยวเราจะไปเบิ้งสติของทั้ง2คนกันก่อนเนาะก็คือไปเบิ้งสติชนะก็คือทางด้านพิชิตไซชกไป2ครั้งชนะ1เสีย1ส่วนเพชรน้ำโขงชกไป3ไฟชนะ3เสีย1ไฟส่วนว่าสติการชกของทางด้านเพชรน้ำโขงเนาะไฟทมิตรเอาชนะน็อกทางด้าน BM Fairtech ไปเนาะส่วนไฟที่2เสียให้กับทางด้านเฟนันโซฟากาลีนักมวยจากอิหร่านไปเนาะเสียคะแนนไปครบ3ยกเสียไปส่วนไฟที่3อาสนะทางด้านอิโกโอตะนักมวยจากญี่ปุ่นไปอาสนะคะแนนไปแล้วก็ไฟล่าสุดไฟที่4นะอาสนะทางด้านลูกขวัญซูจิมะมีเกียวชนะน็อกในยกทมิตรใส่เวลาไปเพียง2นาทีกับ48วินาทีเท่านั้นส่วนทางด้านพิชิตไซมันซกไป2ไฟชนะ1เสีย1ไฟทมิตรก็เอาชนะทางด้านเพราดคานเซเรเนาะนักมวยจากอิหร่านไปชนะคะแนนไปส่วนไฟที่2ก็เสียให้กับทางด้านลามันดาออนดัสนักมวยจากเลบานอนไปเสียคะแนนไปก็ถืออึดทนเนาะเห็น2ไฟที่ผ่านมาของทางด้านพิชิตไซไปเบิ่งทางด้านน้ำหนักกันแน่เนาะทางด้านฟังของทางด้านพิชิตไซไหลมาเป็น55กิโลกรัมเช่นเดียวกันนะส่วนมาทางด้านเพชรน้ำโขงสั่งใน55กิโลกรัมส่วนมาลงสูงเป็นทางด้านพิชิตไซ160ซันติเมตรส่วนว่าทางด้านเพชรน้ำโขงจะสูงกว่า13เซนพุ่นน่ะอยู่ที่173ซันติเมตรก็เสือสูงกว่าหลายส่วนว่าอายุอนามทางด้านพิชิตไซอายุ29ปีส่วนว่าเพชรน้ำโขงอายุ20ปีก็ได้เป็นสถิติคร่าวๆกันเนาะไปเบิ่งรูปแบบการชกของทั้ง2คนกันเนี่ยก็คือเริ่มต้นกันที่พิชิตไซเนี่ยจะเป็นมวยที่ว่าหนาแน่นอึดทนมัดนักแต่ก็มาพร้อมกับประสบการณ์ที่ว่าหลายก็หลายนะซุกโซนกันเลยนักมวยคนนี้เห็นคลิปการชกของเราในเวทีมวยชก5ยกเหมือนอึดทนมัดนักแน่นไวเนาะก็ถือว่ามีหุบห่างที่ว่าหนากว่าเพชรน้ำโขงหลายจะเป็นจุดใดเปรียบแต่ว่าลงสูงจะต่ำกว่าเนาะส่วนทางด้านเพชรน้ำโขงเป็นนักมวยลาวหุบห่างน้อยแต่ว่ามีอาวุธเกือบว่าครบเครื่องเลยนะมีความว่องไวมัดแม่นยำเขาอันเป็นเอกลักษณ์เป็นอาวุธที่ว่าสำคัญแล้วก็มีซอกนำเนาะก็เห็นที่ผ่านมาก็คือการตีเข่าลอยใส่นักมวยญี่ปุ่นมาแล้วนะใส่มัดที่ว่าแม่นยำใส่นักมวยไทยก็คือลูกขวัญเอาชนะน็อกในยกทวิตไปในไฟล์ล่าสุดที่ผ่านมาสมมุติความได้เปรียบของเพชรน้ำโขงจะอยู่ที่หุ้มห่างที่สูงกว่าได้การออกอาวุธที่ว่าได้ไกลกว่าเนาะแม่นยำกว่าจะของแข็งกว่าประมาณนี้เพราะว่าความสูงมันสูงกว่าทางด้านพิชิตไซถึง13ซันติเมตรก็คือทางด้านพิชิตไซมัน160ซันติเมตรส่วนเพชรน้ำโขงจะอยู่ที่173ซันติเมตรแน่นอนได้ว่าจะเป็นความได้เปรียบอีกอย่างนึงของเพชรน้ำโขงส่วนทางด้านพิชิตไซจะอยู่ที่ความนะความอึดทนนะความแรงเปรียบแล้วก็ประสบการณ์สุกโซนเลยล่ะสมัยก่อนชกทางด้านเพชรน้ำโขงให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขามีเวลาเก็บตัว1เดือนหลังจากที่ว่าชกไฟที่4เอาชนะมานะเพ
ื่อว่าเกมตัวสำหรับไฟที่5จะโชคกับทางด้านพิชิตชัยเป็นรุ่นไอที่ว่ามีประสบการณ์นะมีความสำเร็จสูงกว่าหลายกว่านะมีความสามารถหลายกว่าและการฝึกฝนที่หลายกว่าจากค่ายมวยที่ว่ามีชื่อเสียงนะอย่างไรก็ตามทางด้านเพชรอัมพงก็มีความมุ่งมั่นที่ว่าจะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองค่ายมวยสังคมและกับประเทศชาติลาวเฮาเนาะได้สวยก็แล้วกันนะสำหรับเพชรอัมพงมันชนะน็อกมา2ไฟกันนะนะก็ได้ครับโบนัสไปครั้งละ 350,000 บาทรวมกันแล้วเป็น 700,000 บาทกันนะถือว่านะครับโบนัสจากวันลุมพินีมาติดตามว่าไฟนี้จะสามารถน็อกหรือสามารถสู้กับทางด้านพิชิตชัยได้หน่อยหลายสมัยก็ตามติดตามกันในคืนนี้30สิงหาคม2024อยู่ที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยนะจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 19:30 นเป็นต้นไปคู่เฮาจะชกกันอยู่ที่คู่ที่6นะถ้าติดตาม